เวลาเราซื้อไมค์ซูม H1N มาให้สังเกตที่ตัวกล่องจะมีระบุว่า Free Bundle Software Cubase LE และ WaveLab LE แกะกล่องออกมานะครับเขาจะมีใบนี้มาให้นะฮะสองใบหนึ่งใบคือ Cubase LE เราจะใช้เลข serial ตรงนี้ครับไปกรอกตอนโหลดนะครับอีกหนึ่งใบก็คือ WaveLab LE ใช้โค้ดตรงนี้เหมือนกันไปกรอกเพื่อโหลดนะครับกรอกตอนโหลดนะครับไปกันเลย Let's go มาเริ่มกันเลยครับเปิด Google Chrome หรือ Internet Explorer ขึ้นมาไปที่เว็บไซต์ของ Zoom พิมพ์ Zoom HN1 ก็ได้นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ที่ทางด้านล่างนะครับไปที่เว็บไซต์ของ Zoom ก่อนกดเข้าไปมาที่หน้าเว็บไซต์ของ Zoom แล้วนะครับเลื่อนไปทางด้านขวาคลิกปุ่มนี้นะครับเลือก Support and Download กดเข้าไปครับเลื่อนลงมาจะเห็นทางขวานี่นะครับ Bundle Software กดเข้าไปครับจะเห็นว่าไมค์ที่เราซื้อนี่รุ่นไหนจะซัพพอร์ตโปรแกรมอะไรบ้างเลื่อนลงมาครับจะเห็นเขียนว่าดาวน์โหลดฟรี Wandle Software กดเข้าไปครับจะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของ Stainberg โดยตรงพอมาถึงหน้านี้นะครับให้กดที่รูปหัวคนทางด้านขวาเพื่อสร้าง ID ก่อนนะครับกดเข้าไปให้เลือกที่ Create and Accounting นะครับช่องบนสุดใส่อีเมลของเราพิมพ์เข้าไปครับอีเมลของเรานะครับช่องที่2ลงมาจะเป็นชื่อจริงนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับช่องที่3เป็นนามสกุลนะครับประเทศเขาเรียกให้แล้วนะครับจากนั้นเราใส่พาสเวิร์ดที่เราต้องการนะครับอย่างน้อย8ตัวให้ทางด้านล่างเป็นสีเทาทั้งหมดนะครับทั้ง2บรรทัดกดเลื่อนสวิตช์ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Next ไปเลยนะครับมาถึงหน้านี้นะครับเขาจะขอโค้ด ID ของเราให้ไปที่อีเมลนะครับเข้าไปดูเมลใหม่ของเราจะมีโค้ดมาให้ Copy โค้ดตรงนี้ไปนะครับแล้วไปวางที่หน้าล็อกอินกด Next ครับกด Confirm ป้ายแดงๆนี่ครับจะลิงก์มาที่หน้านี้นะครับเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วให้เลือกที่ช่องแรกนะครับเลือกที่ท่องแรกกดเลยครับช่องนี้ใส่เลข
ที่มากับใบที่แถมมานะครับกรอกโค้ดของเขาลงไปแล้วกด continue นะครับมาถึงหน้านี้เขาจะให้ active code id เป็นตัวเลขสีแดงๆนี่มานะครับให้ copy หรือจดไว้ก่อนจากนั้นเราเลือก window หรือเราใช้ apple แค่เลือก apple นะครับกดดาวน์โหลดครับผมรอสักครู่โหลดเสร็จเราเปิดขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกไอคอนที่ได้มานะครับเพื่อทำการติดตั้งเลื่อนลงมากด Next นะครับกดจิ้มที่ iSafe และกด Install ครับรอครับกดโอเคครับจากนั้นให้กด Sign In อีกครั้งนะครับเอาเด้งไปที่ Explorer เชิญเลยกด Accept ไปแล้วก็ใส่อีเมล Password เพื่อ Sign In เข้าไปนะครับกด Next ครับถามโค้ดอีกแล้วเรากลับไปที่อีเมลนะครับแล้วก็เอาโค้ดอันใหม่นะครับเขาจะส่งโค้ดมาให้ในเมลของเราเลือกมาแล้วก็ Copy แล้วก็ไปวางนะครับกด Next ครับใส่ Password อีกครั้งนะครับกด Next ครับถึงหน้านี้กด Open ครับมาแล้วครับตัว Stenberg Download Assistant รอสักครู่ให้จิ้มไปที่ install นะครับจากนั้นให้เลือกไปที่ไอคอน Cubase นะครับจิ้มลงไปจะเห็นว่ามีโปรแกรมมาเยอะเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะติดตั้งตัวไหนบ้างผมติดตั้งทั้งหมดเพราะทำยังไม่เป็นเหมือนกันก็เลือก install all ทางด้านขวาบนนะครับกดเลยครับจากนั้นก็รอนะครับยาวหน่อยเพราะโปรแกรมค่อนข้างเยอะขอตัดมาเลยแล้วกันลงเสร็จเรียบร้อยนะครับให้พับไว้ก่อนจากนั้นเรามาลองเปิดที่ไอคอน Cubase ดูมาไหมปรากฏว่าไม่มานะครับเราต้องไปที่ e-license ไอคอนรูปeLicense แล้วเพิ่งคลิกที่ eLicense control นะครับเอาโค้ดที่ copy ไว้ทีแรกเลยเป็น active code มาใส่ในช่องชาร์ปๆๆๆนี่นะครับ
ันเปิดปิดไปซะแล้วเอาใหม่ครับทีแบ็กทีโอเคกดโคลสไปครับยังไม่มาให้กดที่ลูกศรสีเขียวนี่นะครับแล้วใส่โค้ดไปใหม่ครับผมไปคอปปี้หน้าโค้ดมาวางลงไปครับกดคอนทินิวนะครับขึ้นมาแล้วครับเสร็จแล้วครับกด close ได้เลยมาแล้วครับลายเส้นคิวเบนผมลองดับเบิ้ลคลิกเปิดมาคิวเบน LE 11เปิดไม่เป็นเหมือนกันโอเคไปก่อนยังไม่ได้ศึกษานะครับลงไว้ก่อนมาแล้วครับก็ดีเขาต้องสร้างแฟ้มถึงจะทำงานได้นะครับใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวค่อยศึกษาอีกทีเป็นลิขสิทธิ์ตัวเต็มนะครับปิดไปก่อนคราวนี้เราจะดาวน์โหลด WaveLab LE ให้กรอกโค้ดที่ในกระดาษในช่องนี้นะครับก็จะสามารถโหลดได้เลยเหมือนกันขั้นตอนก็ทำแบบเดียวกับการโหลด Cubase LE เหมือนกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าถูกใจฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ